เสืออย่างพวกเราปล้นคนเลวช่วยคนจนแม่โอ้ช่วยเสือแม่งดีกว่าเทพศาสตราวุฒานาสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rise Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครบู๊นะครับผมบู๊แบบว่าออกแนวมีคาถาอาคมนะครับนั่นคือเรื่องเสือสังฟ้านั่นเองนะครับเสือสังฟ้าเนี่ยเป็นละครที่ออกอากาศในปีพ.ศ. 2554นะครับผมในภาคแรกนะครับและทำเรตติ้งไว้สูงมากๆนะครับผมเป็นกระแสนิยมที่ดีมากนะครับทำให้ภาค2เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาออกอากาศในปีพ.ศ. 2556นะครับชื่อเรื่องว่าเสือสังฟ้า2พยัคฆ์พยองนั่นเองนะครับในอดีตนะครับผมในเวอร์ชันภาคแรกเนี่ยเขาทำไว้ได้ดีพอสมควรนะแต่พอมาเจอภาค2แล้วเนี่ยเหมือนเนื้อหามันถูกปรุงแต่งแล้วก็เพิ่มตัวละครในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เนื้อหามันเนี่ยดูแบบว่าหม่นหมองมากพระเอกกับพวกแบบถูกพวกตัวโกงเนี่ยโหกระทำชำราวซะแบบเยอะมากมายเลยนะครับตอนจบเนี่ยพระเอกก็ไปติดคุกอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องราวมันเนี่ยดาร์กพอสมควรนะครับซึ่งแน่นอนแหละละครภาคแรกยังไงมันก็ต้องดีกว่าภาค2นะครับผมแล้วภาค2เนี่ยพอออกอากาศก็เหมือนเนื้อหามาแบบตันแล้วนะครับภาค3ก็เลยไม่ได้มีนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ละครของทางช่อง7เนี่ยก็มักจะถูกสร้างโดยแบบมีภาค2ปุ๊บแล้วก็หมดไปนะครับไม่ค่อยจะมีภาค3นะน้อยเรื่องนะครับผมที่จะมีภาค3ยังคงแฝงเนี่ยก็เกือบมีภาค3ไปเพราะกระแสมันก็ดีอยู่นะครับอย่างเรื่องจิตสังหารเนี่ยก็มีไตรภาคนะครับผมจบที่คนคมคนนั่นเองนะครับหลายๆเรื่องไม่ค่อยมีภาค3นะละครบู๊แต่ว่าของกาตนานเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยส่วนมากจะจบที่ภาค2ครับอย่างเสือสังฟ้าเนี่ยก็มีภาค1ภาค2นางแปะป่านางเสือก็มีภาค1ภาค2ตุ้มผู้ชายไม้ทพศก็จบที่ทพศโลกันนะครับเราไม่ค่อยเห็นภาค3เท่าไหร่นะครับผมโอเคนอกเรื่องไปเยอะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในหัวข้อนะครับผมเสือสังฟ้าถ้าจะมีภาค3นักแสดงจะสามารถกลับมาเล่นได้ไหมนะครับนักแสดงชุดเก่านะครับต้องบอกก่อนว่าภาคแรกกับภาค2เนี่ยมันโยงเรื่องมาด้วยนักแสดงที่ผ่านต่อบทมาต่อเรื่องมาเนี่ยแค่ไม่กี่คนนะครับพระเอกในภาคแรกนะครับผมก็คือเพชรภัยรีพ่ายนะครับที่รับบทโดยอภิชนาพลนะครับโผล่มาในภาค2เนี่ยก็มีบทนิดเดียวคือเข้ามาแล้วเขาก็แบบก็ตายเสียชีวิตไปนะครับแต่ว่านางเอกนะครับผมกระเต็นนะครับจากภาคแรกเนี่ยไม่อัลภาค2เนี่ยไม่ได้คือนางเอกไม่ใช่คนเดิมนะครับเพราะว่านางเอกจากเวอร์ชันภาคแรกเนี่ยเขาดูเป็นเด็กนะครับผมซึ่งมาภาค2เนี่ยต้องเล่นบทเป็นแม่แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนบทเป็นทรายเจริญบุระนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันนะครับผมนั่นคือก้าไพรีพายครับแต่ก้าไพรีพายที่รับบทโดยนิววงศกรเนี่ยไม่ใช่ลูกที่แท้จริงนะครับผมจริงๆแล้วเป็นลูกโจรนะครับผมที่เพชรไพรีพายเนี่ยไปบุกชิงบุกทำลายซุ้มโจร นะครับผมแล้วก็เอาเด็กนะครับผมที่รอดพ้นจากการทลายโจรทลายกลุ่มโจรเนี่ยเอามาเลี้ยงนะครับผมเป็นลูกของตัวเองโดยที่เด็กคนนี้เนี่ยมีชะตาเป็นดาวโจร นะครับผมมีดวงที่จะเป็นโจรในอดีตนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้นะครับผมเด่นๆก็คือพระเอกของเราเนี่ยก็คือก้าไพรีพ่ายครับและตัวละครที่ดำเนินเรื่องต่อเนื่องมานะครับผมก็จะมีตัวของพี่เคลลี่นั่นเองนะครับหรือเสือหานนะครับในภาคแรกนะครับเสือหานในภาคแรกเนี่ยไปบวชที่จะไม่สึกตลอดชีวิตนะแต่ว่าด้วยความที่หลานของตัวเองนะครับก้าไพรีพ่ายเนี่ยเขามีเรื่องนะครับผมมีเรื่องที่แบบว่ามีดวงที่ตอนนี้เนี่ยเป็นดวงที่แบบจะต้องกลายเป็นโจรละหานเนี่ยก็พยายามที่จะมาช่วยหลานของตัวเองตอนแรกเนี่ยยังบวชอยู่แล้วมาช่วยได้พอตอนหลังเนี่ยกะว่าเฮ้ยมันไม่สมควรละก็เลยสึกออกมาแล้วก็แบบว่าใช้คาถาอาคมนะครับผมดื่มน้ำอมฤตเทวาทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมาหนุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยหนุ่มด้วยร่างกายแต่ว่าสังขารของตัวเองเนี่ยก็ยังแก่อยู่นะครับคนที่ต่อนะครับผมมาจากภาคแรกแล้วมาโผล่ในภาค2นะครับผมก็มีแก้มกวินตราครับแก้มกวินตราเนี่ยภาคแรกเนี่ยรับบทเป็นสีไพรนะครับซึ่งแบบหลงรักเสือหานแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ตายด้วยความรักนั่นเองนะครับผมยอมแบบยอมตายถูกฆ่านะครับผมแล้วก็มีหลานนะครับผมชื่อสีแพรสีแพรเนี่ยพอมาอยู่ในภาค2เนี่ยก็เป็นหลานใช่ไหมก็ยังมาหลงรักเสือหานอยู่นะครับคือแบบว่าก็ถูกก็มีก็แบบว่าเหมือนเป็นฉากที่ต้องถอนพิษกันแต่ว่าเสือหานเนี่ยคือต้องมีอะไรด้วยแต่พอมีอะไรด้วยแล้วเนี่ยทำให้พลังของเสือหานเนี่ยเสื่อมลงไปนะครับสีแพรนี่ก็เลยแบบเหมือนเป็นตัวแทนของสีไพรนะครับโผล่มาในภาค2ซึ่งตอนจบเนี่ยก็ยังอยู่กับเสือหานนะครับและคนที่โผล่มาอีกคนนึงนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มโจรนะครับกลุ่มโจรก็คือเสือทับนะครับผมเสือทับเสือแต้มเสือแหลมนะครับทั้ง3คนเนี่ยเขาถูกปลุกขึ้นมานะครับผมเพื่อให้มาช่วยงานพ่อเลี้ยงภูมินะครับทำการชั่วนะครับผมในภาค2นะฮะเพื่อมาแบบว่าจะทำการใหญ่นะครับผมยึดครองแบบทั่วเมืองเลยนะครับแล้วก็แบบมากำจัดกล้าไพรีพ่ายด้วยนะครับใน
พรางค์นี้เขาเป็นศัตรูกันนั่นเองก็เลยปลุกไอ้พวกนี้ขึ้นมานะครับผมรวมถึงผู้การยิ่งยศด้วยนะครับผู้การยิ่งยศเนี่ยก็คือชายชาติงามสันนะครับถูกปลุกขึ้นมาโดยเสืออาหารนะครับเพื่อให้มาช่วยปกป้องหลานนะครับแต่ตอนจบเนี่ยผู้การยิ่งยศเนี่ยก็ตายไปนะครับโอเคนี่คือตัวละครนะครับผมที่โผล่มาในภาค2นะฮะซึ่งเป็นตัวละครเก่านั่นเองถ้าอีกตัวละครนึงไอ้จุกนั่นเองนะครับผมจุกภาค2นี่ก็คือโตมาก็แบบว่ากําลังกระล่อนปิ๊นป้อนเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงถ้าสมมุติว่ามันมีภาค3เนี่ยนักแสดงเก่าเนี่ยจะสามารถมาเล่นได้มั้ยและบทใครที่จะต่อมาบ้างนะครับถ้าใครจําตอนจบของเสือสังฟ้าภาค2ได้นะครับก็จะเห็นว่าตอนจบเนี่ยกล้านะครับกล้าไพรีพ่ายเนี่ยยอมมอบตัวนะครับเพื่อเข้าไปอยู่ในคุกนะครับเนื่องจากขุนโชตนะครับหรือวินัยไกรบุตรนะครับผมเค้าเนี่ยก็กล้าเนี่ยเป็นหลานนะครับผมเป็นหลานนะฮะซึ่งเป็นหลานหรือเป็นเหลนนี่แหละนะครับขุนโชตเนี่ยคือเค้าเป็นจอมโจรที่ถูกปลุกขึ้นมานะครับเค้าก็เลยใส่ความกล้านะครับผมเพื่อแบบอยากให้หลานของตัวเองเนี่ยมาเป็นโจรเหมือนกันนะครับทําให้กล้าเนี่ยต้องตอนจบเนี่ยคือต้องยอมรับในสิ่งที่แบบถึงตัวเองไม่ได้ทําแต่ก็มันคือพิสูจน์ไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกปลอมตัวให้ตัวเองเนี่ยไปทําชั่วทํานู่นทํานี่นะครับเลยแบบจํานนต่อหลักฐานก็เลยต้องเข้าไปพิสูจน์ตัวเองในคุกนะครับในตอนจบแต่ว่าตอนจบนะครับผมเค้าก็ทิ้งทายาทของตัวเองไว้นะครับผมกับคนรักของเค้าหรือนางเอกก็คือราชาวดีนะครับก็คือเนี่ยในเรื่องนี้แหละทั้งคู่ในวงศกรกับนาริสานาถเนี่ยก็ได้พบรักกันในเรื่องนี้นะครับข้าผู้การยิ่งยศไพรีพ่ายใครกันปู่อีกคนของไอ้ก้ามคนจนเลวมันก็คิดเลวมันเคยเคว้งไม่เคยเชื่อเรื่องเลวก็เลยคิดว่าถ้าภาค3เนี่ยจะมีนะครับผมอาจจะมีบทของกล้าโผล่มาบ้างก็ได้เพราะว่าในภาคแรกก็คือมีบทของออฟชนะพลน่ะพระเอกในภาคแรกเนี่ยโผล่มานิดนึงแล้วก็ตายนะครับอาจจะมีบทของกล้าเนี่ยอาจจะแบบตายในคุกหรืออะไรก็ได้ต่อไปแต่ว่าราชาวดีเนี่ยก็จะมีทายาทนะครับเป็นลูกซึ่งลูกเนี่ยอาจจะเป็นพระเอกในภาค3อะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนอีกคนนึงที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือคนึงนิดครับคนึงนิดเนี่ยเป็นน้องสาวของพ่อเลี้ยงภูมินนะครับรับบทโดยแนทณัชชานั่นเองนะครับอาจจะแบบว่าภาคนี้เนี่ยณัชชาเนี่ยอาจจะสมหวังก็ได้ภาคที่แล้วเนี่ยคือเอาหลงรักก้าแต่ว่าหลงรักก้าซึ่งราชาวดีกับคนึงนิดเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับผมคนึงนิดเนี่ยก็เลยแบบไม่แย่งแฟนเพื่อนนะครับแล้วก็ก้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้รักด้วยนะครับเลยไม่มีคู่ไปนะครับในภาคนั้นนะครับส่วนเคนลี่นะครับหรือเสือหานนะครับผมเสือหานเนี่ยในภาคของภาค2นะครับตอนจบเนี่ยคือเขาก็ยอมทิ้งให้ตัวเองแก่นะครับไม่ใช้คาถาอะไรเนื่องจากพอแบบไปสู้ไปใช้คาถาอาบน้ำอริเทวาที่ทำให้ตัวเองเนี่ยกินแบบว่าทำให้ตัวเองเนี่ยกลายกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งนึงเนี่ยแล้วไปเหมือนแบบผิดศีลนะครับผมไปมีอะไรกับสีแพรเนี่ยทำให้สังขารของตัวเองเนี่ยมันยิ่งแย่ลงไปนะครับเหมือนภาคเหมือนเขาแบบยอมปล่อยให้ตัวเองเนี่ยตายแล้วก็แบบเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานะครับถ้ามีภาค3เนี่ยเคนลี่นี่ก็สามารถมาได้นะเขาอาจจะแบบปรับเปลี่ยนบทให้ตัวเองเนี่ยมาในลูกแก่หรือจะมาในแบบว่ากลับมาหล่ออีกก็ได้หรือไม่ก็แบบว่ามาเป็นใครก็ได้นะครับผมซึ่งเสือหานเนี่ยก็เป็นตัวดำเนินเรื่องเลยนะครับผมถ้าไม่มีเสือหานเนี่ยก็แย่เหมือนกันถ้าจะสมมติว่ามันจะมีภาคต่อไปนะครับส่วนตัวกระเต็นครับผมทรายเจริญบุระนะครับผมซึ่งเป็นแม่นะครับเป็นแม่ของก้าผลิพ่ายเนี่ยภาคนี้อาจจะโผล่มาก็ได้เพราะว่าเป็นแม่ยายนะครับเป็นแม่ยายของราชาวดีนั่นเองนะครับและสีแพรนะครับผมแก้มกวินตานะครับที่รับบทนี้นะครับสีแพรเนี่ยในภาคต่อไปเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็สามารถโผล่มาได้นะครับส่วนไอ้พวกไอ้เสือทับไอ้เสือแต้มไอ้เสือแหลมเนี่ยคือภาคที่แล้วเนี่ยโผล่กลับมาแล้วมันมาตายซ้ำซากในภาค2นะครับคือถ้ามันจะโผล่มาได้คือมันต้องมีคนปลุกมันมาอีกอะซึ่งถ้าสมมติว่าทำภาค3เนี่ยอย่าทำเรื่องเกี่ยวกับการปลุกไอ้ภาคเก่าให้มันโผล่ออกมาเลยสร้างตัวร้ายขึ้นมาใหม่เลยผมว่าน่าจะดีกว่านะนะครับสร้างตัวร้ายขึ้นมาใหม่ไปเลยนะครับผมจะได้แบบไม่ต้องเหมือนแบบว่าเหมือนพยายามเอาคนเก่าให้มันเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้นะครับดำเนินเรื่องไปใหม่เลยก็ได้แต่ว่าถ้ามันสร้างไปภาค3แล้วเนี่ยยุคมันก็จะเหมือนเป็นยุคปัจจุบันขึ้นมาอีกนะครับผมทำให้แบบว่าคาถาอาคมเนี่ยอาจจะดูเป็นแบบว่าอะไรที่มันล้าหลังไปแล้วถ้าจะทำใหม่เนี่ยก็ต้องแบบว่าเขียนพล็อตแบบออกจะต้องแบบดีหน่อยแล้วก็รัดกลุ่มกันนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้คือตัวละครหลักนะครับผมที่สามารถจะโผล่มาได้นะครับผมพูดย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะครับตัวละครหลักที่จะโผล่มาได้นะครับผมก็คือก้าไพรีพ่ายนะครับราชาวดีครับซึ่งเป็นตัวนางเอกนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันนะครับผมซึ่งลูกของเขาเนี่ยถ้ามีภาค3อาจจะมีบทนะครับมีคนึงนิดนะครับผมคนึงนิดเป็นน้องสาวของพ่อเลี้ยงภูมินนะครับเสือหานนะครับผมที่ภาค2เนี่ยก็ยังไม่ตายนะครับแล้วก็มีกระเต็นนะครับผมกระเต็นนี่เป็นแม่ของก้านะครับแล้วก็มีบทข
ของ4แพลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าเขาพวกนี้เนี่ยที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยเขามีผลงานอะไรบ้างในปัจจุบันแล้วเขายังอยู่กับทางช่อง7สีหรือเปล่านะครับเขาสามารถมาเล่นได้หรือไม่นะครับผมมาพูดถึงตัวพระเอกกันก่อนดีกว่านะครับผมกล้าไพรีพ่ายครับรับบทโดยนิววงศกรนะครับนิววงศกรเนี่ยเขาหมดสัญญาไปกับทางช่อง7สีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผลงานนะครับผมกำลังจะมีกับช่อง GM25 2เรื่องด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือเรื่องแรงเทียนนะครับรับบทเป็นหมอที่วานะครับผมประกบคู่กับพลอยเชอร์มานะครับอีกเรื่องนึงนะครับผมก็เป็นเรื่องขับไฟเดย์นะครับแต่ว่าขับไฟเดย์เนี่ยยังไม่รู้ว่ามารับบทเป็นประมาณนี้นะครับแต่เราจะปล่อยพวกโจรมันเหิมเกิมต่อไปไม่ได้นะครับผมไม่เชื่อไว้เสือแม่จะล่องหนหายตัวได้ตลอดไปควายธนูส่วนนาวที่สานาดนะครับผมที่รับบทเป็นราชาวดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานปัจจุบันกันก่อนเลยกันนะครับนาวที่สานาดนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีละครที่ยังไม่ออนแอร์นะครับที่เราจะได้ดูกันต่อไปนะครับเรื่องหัวใจลูกผู้ชายครับรับบทเป็นปิ่นปักนะครับแล้วก็เรื่องดวงใจขบถครับรับบทเป็นเจ้าแสงจันทรานะครับและล่าสุดที่เพิ่งจบไปก็เรื่องนางร้ายที่ทำเรตติ้งไว้สูงมากๆเลยนะครับผมเสือหานครับเสือหานของเรานะครับผมถ้ามีภาค3เนี่ยมาได้หรือเปล่าเสือหานเนี่ยยังอยู่ช่อง7สีอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นบู๊แล้วนะรู้สึกว่าพี่คารี่เนี่ยอาจจะแบบอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเรื่องล่าสุดที่เล่นบู๊เนี่ยก็เป็นเรื่องสารวัตรเถื่อนในปีพ.ศ. 2559นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เล่นบู๊อีกเลยเนาะเสียดายพี่คารี่นะครับซึ่งแบบพี่คารี่อาจจะไม่รับก็ได้นะเพราะว่าอาจแบบว่าไม่อยากบู๊แล้วนะครับด้วยอายุที่แบบอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคนะครับเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปนะครับผมในปีพ.ศ. 2561ก็คือเรื่องเล่ห์บทสบาครับแต่ว่าเรื่องที่จะได้ดูอีกนะครับในอนาคตก็คือเรื่องเพิงเสน่หานะครับเล่นประกบคู่กับพี่เจี๊ยบโสภิณภากับพี่นุ่นวรนุชนั่นเองนะครับผมตัวละครต่อไปนะครับผมคนึงนิดนะครับผมหรือนัชชาณัชชานะครับผมละครนะครับผมที่ได้ดูในอดีตในปัจจุบันนะครับผมนั่นก็มีเรื่องพายสังเคราะห์ครับกับเรื่องวิมานมนตรานะครับและล่าสุดนะครับผมที่เราได้ดูไปก็คือสายโลหิตนะครับผมเล่นในบทแม่หญิงเยือนนั่นเองนะครับตัวละครต่อไปนะครับผมกระเต็นนะครับที่รับบทโดยพี่สายเจริญบุระนะครับพี่สายเจริญบุระเนี่ยเป็นนักแสดงอิสระนะครับเล่นในช่องไหนก็ได้นะครับผมละครที่จะเล่นนะครับผมที่ให้เราได้ดูกันนะครับผมในปีนี้นะครับก็จะมีเรื่องเขามาเชงเม้งข้างๆหลุมผมครับอันนี้เป็นละครทางช่อง GMMTV นะครับแล้วก็มีเรื่องเพิงริษยานะครับกำลังถ่ายทำอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องมนทการบันดาลรักนะครับรับบทเป็นแบมนะครับอันนี้รอออกอากาศนะครับล่าสุดก็คือเล่นเรื่องสายโลหิตนะครับเป็นเยือนนะครับเป็นคนใช้นะครับโอเคอีกตัวละครนึงนะครับผมสีแพลนนะครับที่ทางของทางภาค2เนี่ยยังไม่ตายนะครับแล้วก็ยังอยู่กับเสืออาหารอยู่นะครับแก้มกวินตานะครับผมปัจจุบันเนี่ยกำลังจะมีละครในเรื่องยอดรักนักรบนะครับยอดรักนักรบเนี่ยแก้มกวินตาเนี่ยมารับบทเป็นนางร้ายนะครับและเรื่องล่าสุดนะครับผมก็มีเรื่องเพลงรักมือปืนนะครับผมกับเรื่องสมิงเจ้าท่านั่นเองที่เพิ่งจบไปในปีพ.ศ. 2561นะครับต่อไปจะได้ดูในเรื่องยอดรักนักรบนะครับโอเคงั้นขอพูดผลงานปัจจุบันของไอ้เสือทัพกันหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อสมมติว่ามันมีภาค3เนี่ยไอ้เสือทัพเนี่ยเผื่อจะโผล่มาได้นะครับผมเสือทัพนะครับละครปัจจุบันนี่ไงผมยังไม่มีอะไรให้อัปเดตนะฮะตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือเรื่องสายโลหิตนะครับรับบทเป็นพระเจ้าอลองพญานะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหลายๆคนเนี่ยคือนักแสดงที่พูดถึงมานะครับทุกคนเนี่ยสามารถมาเล่นได้หมดเลยแต่ว่ามีคนนึงเนี่ยที่หมดสัญญาไปนั่นก็คือพี่นิววงศกรนั่นเองนะครับหมดสัญญาไปแล้วนะครับแต่ซึ่งถ้ามาเล่นก็สามารถมาเล่นได้นะแต่ว่าเราก็เป็นการมโนกันเฉยๆแล้วกันเป็นการพูดสมมติว่ามันจะมีนะครับถ้ามันมีเนี่ยเขาทั้งหมดเนี่ยสามารถกลับมาเล่นได้ไหมนะครับผมคิดพอดเล่นๆได้ไหมนะครับถ้ามีภาค3ต่อไปเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเติบโตขึ้นมาใหม่นะครับอาจจะต้องเป็นรุ่นลูกนะครับเป็นรุ่นลูกของก้ากับราชาวดีเนี่ยที่กำลังจะเติบโตเรื่องนี้เนี่ยนาวอาจจะต้องมาเล่นเป็นแม่ละนะฮะอาจจะเหมือนภาคแรกก็ได้เปลี่ยนบทละครไปเลยเปลี่ยนแม่ไปเลยเป็นคนอื่นไปถ้าให้นาวมาเล่นเป็นแม่เนี่ยอาจจะดูเด็กไปอีกหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่ต้องให้ลูกโตมากดิอย่างภาคเก่าเอานิวสกอร์มาเป็นลูกแล้วให้แม่เป็นอาซายเจริญบุระมันก็คือสมเหตุสมผลอยู่เพราะนิวนี่ก็คือแบบว่าก็อายุมากแล้วที่มาเล่นเป็นลูกตอนนั้นนะครับก็คือถ้าให้นาวเป็นแม่เนี่ยก็ให้คนอื่นที่แบบเป็นพระเอกเด็กๆหน่อยก็แบบไม่ต้องแอนิมากนะครับหรือไม่ก็แบบว่าเออมีพระเอกคนใหม่โผล่มาแล้วก็มาคู่กับนัชชานวลแจ่มไปเอาพี่นิววงศกรกลับมาเป็นพระเอกคนเดิมก็ได้นะครับส่วนเสืออาหารเนี่ยก็ให้มีบทเล็กๆน้อยๆนะครับผมส่วนสีแพรเนี่ยก็เป็นบทที่แบบมาดูแลเสืออาหารเฉยๆแล้วก็มีตัวโกงโผล่เข้ามาใหม่มีตัวละครนู้นนั่นโผล่เข้ามานะครับส่วนพล็อตที่แบบว่าจะไป
เสกบ่อน้ำอะไรให้ใครมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็พอแล้วนะฮะอย่าไปใช้มันในภาค3อะไรอย่างงี้เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมาอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าพล็อตมันจะซ้ำๆอ่ะเออนะครับผมหรือไม่นะครับภาค3เนี่ยไม่ต้องมีตัวละครพวกนี้แล้วนะครับย้อนไปในอดีตเลยดีกว่าย้อนไปก่อนนะครับผมส่วนมากละครไม่ค่อยสร้างแบบนี้ไงสร้างไปแบบย้อนไปก่อนที่แบบว่าก่อนก่อตั้งชุมโจรเลยก่อนที่แบบว่าจะมีเสือเมฆเสือหานอะไรเงี้ยย้อนไปแบบว่าสมัยแบบเป็นฝึกวิชาอะไรกันเต็มตอนน้อยๆอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้นะเออเอาตัวละครใหม่มาอะไรเงี้ยเป็นพล็อตใหม่ไปเลยผมว่าก็โอเคนะเอามาสร้างใหม่แบบเป็นไม่ต้องรีเมคอะแต่ว่าเอาเรื่องเขาโครงเดิมเนี่ยเอามาทำเป็นเรื่องใหม่ทำไมแบบว่าหนังไทยไม่ค่อยแบบทำเหมือนแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบว่าเอาพระเอกอะสร้างเป็นเรื่องเดียวเหมือนเรื่อง X-Men น่ะให้ทุกคนเด่นหมดทุกคนเลยแล้วก็เล่าเรื่องของใครของมันว่าแบบว่าแต่ละคนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมายังไงอะไรเงี้ยแบบสร้างเรื่องเสือเมฆมาคนเดียวสร้างเรื่องเสือหานมาคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นจุดเป็นแกนหลักที่แบบว่าก่อนที่จะมาเจอเรื่องราวในภาค1ภาค2อะไรเงี้ยสร้างแบบว่าเป็นแนว X-Men ไปเลยนะคือสะดุดเท่ดีนะครับผมจริงๆแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยผมอยากให้ทำแบบนี้มากเลยแล้วก็แบบเอาซูเปอร์ฮีโร่หลายๆคนของทางช่อง7เนี่ยมาลองมารวมกันสักเรื่องนึงอะไรเงี้ยคือมันมีซูเปอร์ฮีโร่หลายคนเนี่ยถ้าเอามารวมกันแบบ The Avengers เนี่ยมันจะเป็นยังไงวะนะครับผมก็แปลกดีผมก็พูดมโนไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับผมคลิปนี้ก็แบบว่ายาวมากๆเลยนะอาจจะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรนะครับผมมาคุยเล่นกันเฉยๆนะครับผมจะด่าผมก็ได้ว่าผมมโนแหละอะไรนี้ก็ว่าไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและฟังด้วยกันนะครับผมเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับถึงเวลาที่ฉันจะได้ช่วยหลานฉันสักทีไอ้ฮันเอ็งนนมาหาที่ตายถึงนี่เชียวหรายังมีฟ้าจะเป็นเสือขอยืนกันลองวัดใจ